วีคเอนด์วันเสาร์ช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115ตอนนี้แจงอยู่ที่ร้านไอ้ยะก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดค่ะแหมแค่ชื่อนะคะก็น้ำลายสอแล้วอยากจะชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะนอกจากจะรสชาติแซ่บจี๊ดจ๊าดแล้วนะคะยังมาแบบบิ๊กไซส์ใหญ่บึ้มค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะคะว่าจะชามใหญ่ยักษ์ขนาดไหนแล้วก็จะไอ้ยะสมชื่อหรือเปล่าค่ะตามจะมาค่ะที่เห็นตรงหน้าแจงนะคะเห็นความใหญ่ของเจ้าก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ต้องร้องไอ้ยักษ์จริงๆค่ะนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลากหลายเมนูนะคะแต่ก่อนที่จะไปชิมเดี๋ยวเราคุยกับคุณเบนซ์นะคะเจ้าของร้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนซ์ขาค่ะจากตรงหน้าแจงอะค่ะค่ะชื่อร้านเนี่ยไอ้ยักษ์เนี่ยมันมาจากความใหญ่ยักษ์ของเจ้าชามนี้ด้วยหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากชามนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากวัตถุดิบค่ะค่ะเราจะพยายามคัดสรรวัตถุดิบให้มีความสดค่ะใหญ่คุ้มค่ากับราคาที่เราตั้งชื่อนี้ค่ะซึ่งถ้าเทียบคุณภาพกับราคานี่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยค่ะแต่ต้องเรียนก่อนว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะมีตกไซส์ไปนิดนึงแต่เราก็จะพยายามคงความสดและความใหญ่ให้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นตามช่วงของเขาแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะแบบไอ้นี่ลูกค้าแต่เราก็จะพยายามคุมความคุณภาพและความสดนะคะใช่ค่ะทีนี้ร้านนี่เปิดมานานหรือยังคะถ้าเกิดสาขาที่เมืองทองเนี่ยเปิดประมาณ4เดือน4เดือนค่ะค่ะประมาณนี้แต่ว่าก่อนถ้าลูกค้าท่านอื่นเนี่ยอาจจะได้ยินว่าเรามีสาขาที่พระราม5ค่ะตอนนี้สาขาที่พระราม5เนี่ยเราขอปิดไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากการทำถนนค่ะเราตอนนี้เราจะเหลือสาขาเดียวคือสาขาที่เมืองทองธานีค่ะค่ะทีนี้ในส่วนที่เป็นจุดเด่นของร้านเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์จานนี้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเมนูหลักค่ะจะมีไอ้ยักษ์แซ่บเวอร์ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีไอ้ยักษ์อร่อยเวอร์อีกค่ะไอ้ยักษ์อร่อยเวอร์ของเราเนี่ยจะเป็นเซตแห้งค่ะอันนี้จะเป็นเซตต้มยำน้ำข้นค่ะค่ะเราก็จะมีเซตแห้งถ้าเซตแห้งเนี่ยเราจะมีน้ำผงกะหรี่ให้น้ำพริกไทยดำน้ำแดงหวานแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือมี4น้ำจิ้มให้ใช่ค่ะก็เลือกตามความชอบของเรานะคะส่วนไอ้ยักษ์แซ่บเวอร์ค่ะอันนี้ก็คือจะมีอะไรบ้างหอยนิวซีแลนด์มีกุ้งกุลามีปลาหมึกมีหอยหวานแล้วก็มีเนื้อปลากระพงซึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีไซส์ให้เลือกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดอย่างมาท่านเดียวค่ะเป็นผู้หญิงก็ไซส์ M M แต่ถ้าเกิดว่าไซส์ L เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายทานอิ่มค่ะค่ะทั้งของทั้งปริมาณจะต่างกัน1เท่าค่ะแต่ว่าสำหรับไอยะแซบเบอร์นี่คือเป็นไซส์ XXL ค่ะโอ้พิเศษเลยนะคะใช่ข้างล่างเขาจะประกอบด้วยเส้น6ก้อนให้ลูกค้าเลือกได้ชิมเลยนะคะซึ่งเนี่ยค่ะคุณเบนซ์เส้นนี่ก็จะมีให้เลือกกี่ชนิดนะคะถ้าที่ร้านเนี่ยจะมีเส้นให้เลือกแค่3ชนิดก็คือจะมีเส้นแก้วอันนี้นะคะมาม่าแล้วก็บะหมี่ไข่ค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะคุณชมอันนี้จะเป็นมาม่าค่ะก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะใช่ใช่ค่ะทีนี้ไซส์นี้ทานประมาณสัก3คนได้เนาะได้ค่ะมีมาทานคนเดียวแล้วทานหมดไหมคะมีค่ะมีคือมาสั่งทานคนเดียวหรือมาทานคู่กันเป็นแฟนแล้วมีจะมีถ้วยแบ่งให้ใช่ค่ะชิมนะคะรสชาติแบบซับนะใช่เราจะทำเองคือทั้งหมดตรงนี้จะเป็นสูตรของที่ร้านเองใช่เป็นสูตรเฉพาะใช่ค่ะบอกได้ไหมคะบอกได้ปะขออึบไว้ได้ไหมคะคุณผู้ชมต้องมาลองมาพิสูจน์เองค่ะ
เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นพวกเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูก้อนเนี่ยเราจะทำได้หลายอย่างคือผัดผงกะหรี่ก็ได้ผัดน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ผัดพริกไทยดำก็ได้ค่ะโอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะน่าทานมากมือสั่นเลยนะมือสั่นเลยมือสั่นนะค่ะอร่อยมันจะเป็นสดนะแล้วก็เนื้อปูแบบแน่นอ่ะใช่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็คือจะเป็นกุ้งไอโฟนลวกจะเป็นกุ้งปูลาไซส์ใหญ่ที่จะไม่ได้มีตลอดนะคะค่ะอันนี้คือเราขอบอกนิดนึงว่าถ้าลูกค้าจะมาทานเนี่ยโทรมาลองสอบถามดูก่อนว่าช่วงนี้เรามีของไหมคือเราจะแจ้งนิดนึงว่ากุ้งลวกเนี่ยจะไม่ได้มีตลอดแล้วอันนี้คือเป็นกุ้งนำเข้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะคืออันนี้เราจะนำเข้ามาอาหารที่ร้านบางส่วนจะเป็นการนำเข้ามาบางส่วนจะเป็นจากทะเลในประเทศไทยเราค่ะซึ่งอันนี้นี่คือเอามาทำเป็นอะไรบ้างคะลวกจิ้มค่ะลวกจิ้มคือเราจะทำได้แค่อย่างเดียวคือจะเป็นลวกจิ้มเพื่อจะรักษาความสดของเขาเพื่อให้เขาได้เห็นคุณภาพที่ตัวค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็คือของคุณเบนนี่ก็จะมีทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลใช่ส่งอาหารทะเลอยู่ค่ะก็เลยจะได้บางส่วนที่ราคาที่ทำให้ลูกค้าทานในราคาที่ไม่แพงได้ค่ะซึ่งลูกค้าที่มาทานนี่มีผลตอบรับยังไงบ้างอะคะก็เป็นผลตอบรับที่ดีนะคะในเรื่องความสดแล้วก็ราคาเราโอ้โหแบบเนื้อสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมจริงเราจะมีมีดให้นะคะมีค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ค่ะเขากันว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่นี่ก็เป็นสูตรพิเศษแล้วป่ะคะใช่ค่ะเราจะทำให้ออกเป็นสีขาวขุ่นๆมีลูกค้าหลายท่านชอบถามว่าใส่นมหรือเปล่าใส่กะทิหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะใช่แต่ของเราไม่มีแปลกกว่าที่อื่นนะใช่ค่ะแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านนี้นี่รสชาติแบบอร่อยใช่เป็นสูตรที่เราคิดว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะพยายามคิดว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะมีความเปรี้ยวค่ะแล้วก็ในเผ็ดในตัวเองเราจะใช้พริกส่วนแท้เราจะไม่ปั่นให้ละเอียดมากจะให้เหลือคงความเป็นเม็ดบ้างเป็นชิ้นเนื้อพริกบ้างคือรสชาติแบบมันเปรี้ยวเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดมากใช่กำลังพอดีต่อไปก็จะเป็นเมี่ยงหอยเชลล์สมุนไพรนะคะอันนี้เราจะใช้เมี่ยงหอยเชลล์สดมาแกะแล้วปุ๊บเราก็จะคลุกน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วห่อด้วยผักกาดค่ะขออนุญาตนะคะค่ะอนุญาตเราเลื่อนนี้มาก่อนเนาะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็โกยไปเลยค่ะต้องเลอะนิดนึงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะคุณเบนก็จะมีพวกกระเทียมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มของเราจะเป็นพวกใบมะกรูดตะไคร้คุณผู้ชมคะคิดว่าคำเดียวค่ะต้องคำเดียวค่ะคำเดียวนะคะคุณเบนคำเดียวค่ะโอเคค่ะพร้อมเก่งได้ไหมคะอร่อยค่ะสดเต็มคันเหมือนเราแกล้งลูกค้าเนาะหรือยังไงเอ็นไม่ใช่เราจะรักษาความใหญ่กับความสดไว้ให้ถ้านึกถึงซีฟู้ดนะต้องนึกถึงต้องที่นี่เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าสดนะราคาไม่แพงใช่ค่ะเต็มคำใช่ค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยทำไมถึงเป็นไอ้ยะด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าทั้งความใหญ่ความสดเราจะรักษาแล้วก็คุณภาพของราคาที่ไม่แพงด้วยค่ะถ้าทานอย่างในกรุงเทพนึกถึงซีฟู้ดให้นึกถึงเราไอ้ย่างก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดเนี่ยค่ะก็คือลองมาทานดูได้ไม่ต้องขับรถไปไกลๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าคนที่เนี่ยดูจางทานตอนเนี้ยค่ะก็มีกลืนน้ำลายนะ ยังเห็นชัดๆตอนนี้นะนี่ตากล้องอยากจะลองมาทานที่ร้านเนี่ยบอกทางมาเนี่ยค่ะก็ของเราจะอยู่ที่สาขาเมืองทองนะคะก็คือเข้ามาทางเมืองทอง3ทางที่เข้าไปมอสุโขทัยค่ะตรงเข้ามาเรื่อยๆจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะตรงเข้ามาปุ๊บสักพักนึงจะเห็นสะพานข้ามคลองค่ะเรายังไม่ข้ามเรามองซ้ายมือนะคะร้านเราจะอยู่ตึกสีน้ำตาล4ชั้นค่ะค่ะเขียนว่าไอ้ยะก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดค่ะค่ะหรือว่าอาจจะโทรมาสอบถามนะคะได้ที่เบอร์089ค่ะค่ะ110ค่ะค่ะ8664ค่ะโอเคค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะนึกถึงอาหารซีฟู้ดเนี่ยต้องมาทานที่อายะก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดค่ะเมื่อต้องขอบคุณคุณเบนมากนะคะที่ให้จางมาทานอาหารอร่อยๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอทานต่อนะได้เลยค่ะลองทาน